ตอนนี้ก็อยู่ที่เทนไมล์แคมป์นะครับเดินออกมาทางด้านเหนือคราวที่แล้วที่มาที่นี่นี่ไม่ได้มาตรงนี้เพราะว่าไม่ได้เดินขึ้นเหนือต่อจากแคมป์ตอนนี้เดินขึ้นเหนือต่อจากแคมป์มาประมาณ15นาทีก็ประมาณ 0.25 ไมล์ก็เลาะแม่น้ำไอเทนไมล์ริเวอร์นี่มาเรื่อยๆก็สวยดีแม่น้ำที่นี่ไหลแรงมากสงสัยมันมาจากไอเมาส์แอลโกที่กำลังจะไปตรง next shelter เนี่ยครับก็ตื่นแต่เช้าเลยวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนนี้นอนตั้งแต่4โมงเย็นมั้งเหนื่อยมากของหนักจริงๆแบกข้าวของมาเยอะมากงวดนี้ปวดหลังต้องกินยาแก้ปวดเลยนอนตั้งแต่4โมงเย็นหลับยาวมาตื่นตีสองครึ่งก็ไปฉี่เสร็จก็นอนต่อถึงตีห้าเป้งตื่นหุงข้าวจริงๆแล้วหุงโอ๊ตมิลกินโอ๊ตมิลตั้งแต่เช้าแล้วก็เก็บเต็นท์ผูกไอ้เป้มันทำท่าจะขาดไม่รู้จะเอารอดหรือเปล่า20วันเนี่ยก็นี่แหละครับ